กสายสีแดงครับเคยเห็นไหมพี่น้องน้ำตกแบบนี้ต้องน้ำตกฟ้าบ่าที่ภูเรือจังหวัดเลยนี่คือน้ำตกฟ้าบ่านะครับก่อนที่จะไหลลงไปดูน้ำตกก็ตามดูในคลิปครับน้ำตกข้างล่างถึงจะสูงสวยแต่ก็เป็นน้ำตกสายสีน้ำขุ่นคือน้ำป่าน้ำดอยนะครับน้ำตกฟ้าบ่าก็มีเพื่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยน้ำแรงอันนี้เป็นสะพานนะครับเดินข้ามไปก็ได้อันนี้เป็นน้ำแรงน้ำแดงเดี๋ยวสักพักจะพาเดินลงไปดูทางโน้นแต่ตอนที่ครับขอหาที่กินก่อนครับหาทำเลกินอ้าวน้องเขามาเที่ยวมีตาโขนด้วยโอ้น้ำแรงครับน้ำแรงน้ำแดงด้วยมาดูนะครับตกตกบ่าๆครับตอนนี้มันมีน้ำฝนนะน้ำก็เลยแรงนะน้ำแดงน้ำใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะพาเดินก็มีนักท่องเที่ยวมีน้องสองคนเขามาเที่ยวปึ๊บก็ประมาณว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนประมาณนั้นเลยครับผมก็จะเดินลงดูน้ำตกแล้วก็บอกว่าอันตรายห้ามเข้าเป็นน้ำแดงเลยครับแดงน้ำแดงน้ำแดงทางโน้นทางลงไปสู่น้ำตกข้างล่างตรงนี้ก็เหมือนจะให้ลงไปได้ลงไปอีกชั้นหนึ่งทางเดินลงก็แคลกตาพอนี่ก็มางัดกันเป็นที่เดินลงไปน้ำตกก็สีแดงงามไม่น่าเล่นเพราะเป็นน้ำป่าน้ำจากฝนคักเป็นสภาพของน้ำตกตาบ่านะครับจุดออกจากนี้ไปอันตรายเลยนะครับจะไม่ลงไปอีกแล้วข้างล่างก็ลงไปก็ประมาณแค่นั้นวันนี้ผมจะกินข้าวให้ดูครับเดี๋ยวนะเอาอุปกรณ์มานั่งกินข้าวอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกินข้าวนำกันครับมีที่เสียบอย่างดีเลยเดี๋ยวผมแต่งกล้องแป๊บนึงอ
ป่าครับซื้อลูกอะไรแข็งมากแข็งไม่ค่อยกินโชครับแต่วันนี้จะกินนะดูน้ำตกด้วยจะได้เห็นน้ำตกไปด้วยครับเดี๋ยวขอสากกล้องออกมุมไกลนิดนึงจะได้เห็นน้ำตกชัดครับวันนี้จะกินครับแหนมแหนมซื้อมาจากเลยอ่ะจะขอไลฟ์สดเครื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเห็นภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นนะฮะเริ่มมีดเริ่มท้องก็กินแบบนี้นะครับไปบอกกันให้ลืมก็เป็นน้ำซุปเริ่มนี่ฮะจริงเขาต้องมีที่ห่อตัดเนี้ยมีกระแหนมแล้วก็มีน้ำซุปกระแหนมครับดูนะครับว่าผมจะใส่จริงไหมนะนี่แหนมครับกระแหนมมันก้อนนะปิดเลยลืมมีดครับผมไม่กลับไปเอาหรอกผมลืมอยู่รถต้องมาเลือกแล้วฮะกับพี่มันเป็นเครื่องเพียงครับนี่มันเป็นมะเพียงมะกล้วยฮะนี่กันเดียวไม่กินก็ได้กินยากกล้วยกับมะเพียงเนี่ยจะไม่กินนะเพราะไม่มีมีดที่ปากเที่ยวมาไม่กลัวแล้วกับแก้มเอามาใหม่ครับเนื้อทอดนะแล้วเขาก็มีขนมจีนนะครับเครื่องเคียง80บาทถูกมากนะครับผมไม่มีช้อนทำไงดีไม่มีที่ให้ตักครับสบายวิทย์สมบูรณ์ที่กินไม่ได้ก็คือมะเฟืองกับกล้วยครับแหนมเนืองกับตัวนี้ครับเพราะตัวนี้เขาต้องใช้วิธีลวกก่อนผมไม่มีอุปกรณ์ตรงนี้ทิ้งครับหมดแล้วหมดเลยครับของสมบูรณ์ครับเนื้อตลาดกุลีอันนี้น้ำจิ้มของเรานะครับผมก็ว่าแต่เขาโชคโมกตัวเองก็โมกครับดูนะหน่อใหญ่หลายแค่
เดี๋ยวผมจะพาชมน้ำตกตุยเรือต่อนะครับตอนนี้ดิ่งเสร็จแล้วนะครับดิ่งเริ่มครับพอแล้วครับนี่เหลือครับกินก็ไม่ได้ค่อยสมบูรณ์นะอันนี้ก็ไม่ได้กินครับของสัตว์แคบมะเฟืองก็ไม่ได้กินกล้วยไม่ได้กินไม่มีมีดทีนี้ก็เตรียมกลับครับนี่ทิ้งแล้วขยับก็บอกตัวเองครับมากินแล้วก็รุณาเก็บไปทิ้งด้วยไม่ใช่ว่าทิ้งกินที่ไหนทิ้งที่นั่นไม่อยากกินที่ไหนก็ทิ้งที่นั่นมีน้ำครับรักเลยก็จะกินน้ำแบบพวกนี้น้ำนี้ได้จากการเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะกินต่อเดี๋ยวเพื่อนทางไลฟ์สดก็ดูไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะพาดูน้ำตกตาบ่าไปด้วยกันเป็นน้ำตกสายสีแดงคนไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศดูนะครับอันนี้หลักฐานครับกินหมดทิ้งเตรียมจะไปทิ้งด้วยฮะผมก็จะหิ้วไปหิ้วไปทิ้งข้างนอกฮะถ้าไม่มีถังขยะก็ไปท้ายรถแล้วไปจะไปทิ้งให้เขาข้างนอกส่วนน้ำนี่ก็จะชีพไปกินด้วยฮะไปครับพี่น้องอันนี้ไม่ถนัดมือเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้หิ้วนะอันนี้เป็นสภาพของน้ำตกตาบ่าน้ำตกมันจะเป็นสีแดงไปแล้วนะครับก็ทางลงไปได้อีกแต่ผมไม่พาลงไปนะครับเพราะว่าถ้าไปยืนตรงโน้นก็อันตรายน้ำขึ้นถึงแล้วก็จะบังนี้ก็มองไม่เห็นจุดนี้อยู่ดีนี่หลักฐานนะครับจุดที่ผมนั่งกินนี่ก็คือไม่มีอะไรเหลือไว้เด้อแล้วก็ไปครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ดูทางเดินขึ้นนะครับที่ผมลงมาเมื่อสักครู่ระหว่างนั่งกินข้าวอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่จุดนั้นหลายคู่เขาไม่กล้าลงมาเพราะผมกินข้าวหรือเขาไม่อยากลงมาไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปครับน้ำตกมันทำไมสีขุ่นสีแดงก็เพราะว่าหน้านี้มันเป็นน้ำจากฝนตกครับน้ำชะดินจากภูเขามันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นน้ำปกติมันก็ไม่ได้แดงขนาดนี้ครับเดี๋ยวดูทางขึ้นนะผมจะพาเดินลาดไปจนถึงที่ขับรถกลมก็ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวดูข้างน้ำตกข้างบนนะว่ามันเป็นไปมายังไงมันถึงได้กระโจนลงมาเป็นสีแดงก็ทำทางขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นสาบเสือนะครับนี่เป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติใช้ห้ามเลือดเนี่ยเมื่อสักครู่ก็มีคนลงไปเดินตรงนั้นแต่เขาไม่ลงไปดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าห้ามเข้าเกียดอันตรายเพราะนั่นไงผมก็จะลื่นเจ็บอันตรายครับเจ็บที่ผมจะลงมามันใกล้ที่สุดแล้วที่จะชมน้ำตกมาดูนะครับดูครับมันก็กระโจนลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปต่อไปดูด้านบนกันว่าก่อนที่มันจะกระโจนลงแบบนี้มันมาจากไหน
ดูครับตรงนี้จะเอาใกล้ขนาดไหนเมื่อปีกายผมมาตรงนี้ไม่มีน้ำนะฮะจุดนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับถ้าเข้าไปถ้าตกลงไปนี่ก็ไม่ต้องเลี้ยงมันเลยเวลาน้ำมาเยอะๆรูร่องรอยของน้ำกระโจนน่าจะหนักเลยที่ที่ผมยืนก็น่าจะท่วมหมดครับเป็นสภาพของน้ำตกฟ้าบ่าในยามนี้ก็จากนี้เจอกันที่วัดภูเรือมิ่งเมืองนะครับวัดน้าวลืมชื่อครับวัดเนรมิตวิปัสสนาใกล้ๆกับพระธาตุศรีสองรักด้วยนะครับแล้วก็วัดศรีภูเมืองที่จัดงานประเพณีพิธาโกนนะครับผมอยากพาเข้าไปชมอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับก็หลังจากเอาขยะมาเก็บที่รถเตรียมบอกไว้ทิ้งข้างนอกถ้ามาเป็นฤดูที่ไม่ใช่ต้นฤดูน้ำใสนะครับตรงนี้รถจะวิ่งข้ามไปได้ตรงนี้เพราะว่าชาวไร่แค่นี้เขาก็ไปได้อยู่เขาไม่ได้กลัวตรงนี้ครับตรงที่เห็นขึ้นด้านหน้านี้ก็คือถนนนะเพราะว่าน้ำนี่มันล้นบ่ามาที่ถนนมันก็ที่จะไหลลงไปที่น้ำตกป่าบ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็เป็นน้ำสายสีแดงจะต่างกับน้ำตกอื่นทางน้ำตกพวกน้ำตกคลองปูอะไรนี่จะไม่ได้สีแดงน้ำก็ไหลมาเป็นสายเดี๋ยวออกจากนี่เจอกันที่วัดเนรมิตวิปัสสนาเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตกปลาบ่าครับ